สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับผมวันนี้มีข่าวดีข่าวดีเรื่องอะไรเมย์อย่าพูดว่าข่าวดีสิข่าวดีเดี๋ยวพี่เขาเข้าใจผิดว่าเราท้องแล้วนี่นะคะเป็นวันที่คุณหมอนัดมานะคะเพื่อที่จะมาอันตราซาวด์นะคะว่าผนังมดลูกของเราเนี่ยได้ขนาดตามที่ต้องการหรือยังเพราะว่าคุณหมอเนี่ยปักหมุดไว้นะคะว่าเราต้องใส่ตัวอ่อนวันที่4มีนาซึ่งวันนี้เนี่ยมาอันเดอร์ซาวแล้วก็คือขนาดของผนังเนี่ยมีขนาดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่จะใส่ได้ผ่านใช่ไหมผ่านผนังเย้ดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเท่าที่ถามพยาบาลก่อนหน้านี้เนาะเคยมาถามพยาบาลว่าพอดีอยากทราบว่าราคาตอนที่เราต้องจ่ายในวันที่ใส่ตัวอ่อนเนี่ยเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ทีเนี้ยพี่พยาบาลเขาก็บอกว่ามันก็ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีอาจจะมีบางท่านที่เตรียมผนังแล้วก็เตรียมเดือนนี้แล้วขนาดของผนังอ่ะมันไม่ได้ก็มีเดือนนี้ก็จะเขาเรียกว่าเตรียมไม่ผ่านเขาเตรียมไม่ผ่านก็จะต้องเริ่มเตรียมใหม่เดือนหน้าแล้วก็ต้องเตรียมไปเรื่อยๆจ่ายเงินไปเรื่อยๆใช่ต้องเหมือนกับว่ามาหาหมอเรื่อยๆว่าจนกว่าจะผ่านค่ะบางท่านอ่ะพยาบาลบอกว่าบางท่านกว่าจะผ่านแบบ 5-6 เดือนก็มีอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายแบบเป๊ะๆได้ว่าตั้งแต่เราเตรียมผนังจนใส่ตัวอ่อนเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ทีนี้ พอดีว่าวันนี้ก็คือมาดูนะคะว่าขนาดได้ไหมก็คือเดือนนี้ขนาดของผนังผ่านพร้อมที่จะใส่วันที่4 yeah. วันนี้ก็เลยคุณหมอก็เลยให้ยานะคะมาเพิ่มด้วยสำหรับเตรียมตัวช่วงระหว่างวันที่พรุ่งนี้วันที่28เนาะ28 29 1 2 3เนี่ยคือเป็นช่วงเตรียมตัวอีกรอบนึงหลังจากผนังเราผ่านแล้วแล้ววันที่4เนี่ยคุณหมอก็นัดช่วงบ่ายแล้วก็ให้เราอ่ะมาใส่ตัวอ่อนช่วงบ่าย2ที่เราเตรียมตัวมามันก็ผ่านมาได้เนาะเมย์เนาะผ่านมาได้ก็ช่วงที่คุณหมอเริ่มเมย์มาคราวก่อนเนาะวันที่15คุณหมอก็ให้ยามาเนาะเมย์ก็พยายามแบบว่าดูแลตัวเองในเรื่องของการกินโปรตีนให้มันครบในแต่ละวันแล้วก็พยายามเดินให้เลือดเขาแบบว่าไหลเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนึงกินกี่ซองเนี่ยโปรตีนเนี่ยกินประมาณจริงๆมันต้องกินให้ได้2ซองแต่ว่าบางวันก็ไม่ถึงอิ่มมากเลยแต่ว่าพยายามที่จะชดเชยโปรตีนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่โปรตีนผงอยู่ครับว่าจะมีอย่างนึงที่คุณหมอถามว่าพี่เน่งกับเมย์เนี่ยคือตัดสินใจว่าจะใส่กี่ตัวในครั้งแรกนะคะซึ่งเมย์ก็ได้บอกคุณหมอว่าพอดีคุณพ่อเขาอยากใส่2ตัวค่ะครับคุณหมอเขาก็เลยหันมาถามว่าการใส่2ตัวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เมย์ก็เป็นกังวลอยู่เรื่องนึงคือตัวเมย์เองเนี่ยไม่ได้มีการส่องกล้องเข้าไปก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนนะคะข้างในเนี่ยปกติไหมมีตุ่มอะไรข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเมย์ไม่ได้ส่องเข้าไปนะคะก็เลยทำให้กังวลอยู่ว่าเราจะใส่1หรือจะใส่2ดีกับการกังวลเรื่องตุ่มตรงนั้นข้างในเนาะตรงผนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเคยคุยกับคุณหมอแล้วก็มีหลายๆท่านที่ใส่โดยที่ไม่ส่องกล้องก็มีแต่ส่วนมากอ่ะคนที่จะส่องกล้องจะเป็นคนที่มีตัวอ่อนน้อยก็คือจะเลือกที่จะส่องกล้องก่อนทำไมเมย์ถึงกังวลเรื่องนี้เพราะว่าการที่สมมุติเนาะเราไม่รู้ว่ามีตุ่มหรือไม่มีตุ่มข้างในเนาะถ้ามันมีติ่งหรือตุ่มข้างในเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอ่อนเขาฝังตัวไม่ได้เข้าใจไหมแต่ว่าการที่เรามาส่องกล้องก่อนเนี่ยมันสิ่งก็คือมันจะทำให้เราอ่ะเสียเวลาไปประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะกว่าจะได้ใส่ตัวอ่อนคือถ้าเหมือนเดือนที่แล้วเมย์เลือกส่องกล้องอ่ะก็จะได้ใส่ตัวอ่อนอีกประมาณเดือนถึง2เดือนต่อไปเนาะก็เลยคิดว่าในสถานะตอนนี้ของเมย์กับพี่เน่งอ่ะคือมีตัวอ่อนประมาณ11ตัวอยู่ก็เลยเลือกที่จะใส่ตัวอ่อนก่อนที่จะส่องกล้องคุณหมอเขาก็เลยถามว่าจะใส่1หรือ2เพราะว่าถึงแม้ว่าเรามีตุ่มการใส่2มันก็ไม่ได้ทำให้ติดนึกออกปะพี่เน่งแต่ว่าการใส่2มันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
อย่างเช่นหมายความว่าบางคนเลือกใส่2เพราะว่าอาจจะเลือกว่าติด1หรืออาจจะไม่ติด1หรืออาจจะติดทั้งคู่แต่พอระยะเวลาผ่านไปตัวนึงฝ่อก็จะเหลืออีก1ตัวอะไรประมาณนี้สรุปโดยรวมเลยก็คือ ถ้าครั้งแรกไม่ติดนะคะกระบวนการต่อไปของเราก็คือเราต้องส่องกล้องเข้าไปดูว่ามันมีตุ่มหรือติ่งไหมถ้ามันมีคุณหมอก็จะตัดออกแล้วเราก็จะเป็นการใส่ตัวอ่อนครั้งที่2ต่อไปอาจจะยาวหน่อย แล้วก็วันนี้ก็ได้มีการตรวจเลือดด้วยเพื่อที่ว่าจะดูฮอร์โมนนะคะถ้าฮอร์โมนไม่ได้เนี่ยยาที่บุญหมอให้มาเขาก็จะให้หยุดไว้ก่อน แต่ถ้าฮอร์โมนผ่านคุณหมอก็จะให้ดำเนินการกินยาอะไรพวกนี้ต่อไปแล้วเราต้องบอกคุณหมอวันไหนเนี่ยว่าเราจะเอาเลือกใส่2หรือว่าใส่1คือบอกคุณหมอไปแล้วเมื่อกี้นะคะคุณหมอบอกว่าแต่ถ้าเปลี่ยนใจยังไงก็ให้ภายในเย็นนี้ภายในเย็นนี้ใช่หรือกี่ชั่วโมงนี่เองแต่เมย์ก็คิดอยู่ว่าถ้าว่าใส่แค่ตัวเดียวเนาะมันก็จะการเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มั่นใจเรื่องติ่งข้างในอย่างเงี้ยการใส่ตัวเดียวมันก็จะเป็นการลองเชิงก่อนว่าเราก็จะได้แบบว่ามีตัวอ่อนอยู่ในสต็อกไม่เสียไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวแต่ถ้าส่องไปเลยก็ยังไม่ได้คิดมากเพราะว่าเรามีตัวอ่อน11ตัวอยู่อย่างเงี้ยคือเรายังมีตัวอ่อนเยอะอยู่ก็ตอนนี้หน้าพี่หนึ่งก็เรามีเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับ FC ก็เราตัดสินใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าใส่2เพราะว่าที่ใส่2เพราะว่ามันมีบางทีบางเคสที่เมย์เคยศึกษามานะบางทีใส่2แล้วอาจจะเหลือแค่อาจจะติด1อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราอยากเพิ่มโอกาสอยากเพิ่มโอกาสนะครับอันนั้นคือเหตุผลหนึ่งด้วยใช่ครับแล้วก็ญาติหลายคนก็บอกว่าใส่2ไปเลยใส่2ไปเลยนะครับคุณหมอเขาก็จะเป็นกังวลอยู่เวลาที่เราเลือกใส่2เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างในการที่เราจะท้องลูกแฝดเขาก็จะให้เราคิดตระหนักเรื่องนี้ว่าถ้ามันเกิดก็คือหมอได้บอกเราแล้วนะว่ามันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเหตุผลที่ใส่2ก็คือเผื่อไว้เพราะว่าเรามีบุตรยากเผื่อใส่2ก็อาจจะมีมาเหลือ1อย่างเงี้ยเพราะมีเคสให้ดูเยอะแยะนะครับในเคสที่เมย์ศึกษามาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเมย์ก็ดูอยู่อันนี้คือเหตุผลหนึ่งแต่ก็ต้องเข้าใจอันนี้มาบอกให้พี่เหน่งฟังว่าถ้าใส่2แล้วไม่ติดเลย มันอาจจะมีเหตุผลที่ว่าเราไม่ได้ส่องกล้องก่อนเราอาจจะมีติ่งซึ่งเราก็ต้องเป็นกระบวนการต่อไปที่เราจะเคลียร์สเต็ปขั้นตอนต่อไปใช่โอเคก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะข่าวดีที่ว่าสเต็ปในขั้นตอนนี้เราผ่านไปได้ใช่ก็คือเตรียมผนังผ่านเตรียมผนังผ่านเลยนะคะตั้งแต่เดือนไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะก็อย่างที่ผมบอกว่าเราไม่รู้อนาคตหรอกแต่เพียงแต่ว่าในทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยทำให้มันดีที่สุดแล้วก็มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีในทุกครั้งเนาะก็ทำได้แค่นี้แล้วครับ FC ทำแต่ละสเต็ปให้ดีที่สุดก็พอแล้วคุณหมอก็บอกอยู่ว่าในค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมก็ถามหมอเนาะว่าขนาดของผนังอ่ะมันควรอยู่ที่8ถึง12มิลใช่ไหมทีนี้ว่าผลของเมมันอยู่ที่ประมาณ8ในวันนี้เนาะพอดีเป๊ะเลยใช่ทีนี้เมก็ถามว่าคุณหมอเอาสัก10มั้ยกลัวมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคุณหมอเนี่ยให้เริ่มยาพรุ่งนี้เย็นซึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เย็นมันอาจจะเยอะกว่า8อยู่แล้วแหละใช่แล้วทีเนี้ยถ้าถามว่าคุณหมอคะมัน8กับ9อ่ะ9ดีกว่าไหมคุณหมอก็บอกว่าในความที่คุณหมอแล้วแต่ที่เนาะแต่สิ่งที่เมหาคุณหมอท่านเนี้ยคุณหมอบอกว่าจะ9หรือจะ11 12เนี่ยเราเอาที่ความเหมาะสมของร่างกายเราตอนนี้ดีกว่าคุณหมอคิดว่าตอนนี้คือเหมาะสมแล้วในหลายๆอย่างแล้วก็เหลือแค่ฮอร์โมนถ้าฮอร์โมนโอเคก็คือมันเหมาะสมแล้วตามที่คุณหมอคิดประมาณนี้ก็
ก็วันนี้ก็คุณหมอก็เช็คแล้วได้ในระดับที่โอเคใช่นะครับค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างคือสมมติว่าถ้ามันมาตรฐานคือ8ถึง12เนี่ยคือเราอยากจะเอาเยอะสุดได้ไหมอ่ะเพื่อความรู้สึกมั่นใจว่าเออฉันอยู่เหนือมาตรฐานในเคสข้างบนคุณหมอบอกว่ามันก็มีหลายเคสที่ว่าเราพยายามที่จะเพิ่มจาก10ไป12บางคนมันไม่เพิ่มเลยก็มีในจำนวนวันที่เราที่เรากำหนดอะไรประมาณนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าเออเราควรจะอยู่ในจังหวะที่มันเหมาะสมก็คือตอนนี้คือวันนี้ที่มาอันดับสาวก็คือมันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วเดินทางสายกลางไม่น้อยเออคุณหมอไม่ใช่ว่าต้องรอให้ลุ้นคุณหมอพูดคำนี้แหละเราควรจะเดินทางสายกลางไม่ใช่ว่าวันนี้น้อยแล้วเราก็ต้องไปวันนี้เราไม่ต้องเร่งแล้วนะไม่ต้องเร่งให้มันเข้ามาตรฐานหรือว่าเราอยู่มาตรฐานแล้วเราไม่ต้องไปอยากให้มันเกินมาตรฐานไม่เราควรที่จะอยู่มาตรฐานแต่หมายถึงว่าถ้าเราถึงมาตรฐานเป๊ะแล้วเราอยากจะไปอยู่ในเลนส์ของข้างบนสุดของมาตรฐานอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเคสและการที่คุณหมอเขาจะวินิจฉัยนะคะให้อยู่ในมือของหมอให้อยู่ในความดูแลของหมอให้หมอเป็นคนตัดสินใจนะเราทำตามที่หมอเขาแนะนำพอแล้วเราไม่ต้องไปเครียดไปอะไรทั้งสิ้นหมอบอกแนะนำอย่างนี้ใช้ยาแบบนี้อะไรแบบนี้แค่นั้นพอแล้วอนาคตเราตัดสินใจไม่ได้เราพยากรณ์อะไรไม่ได้วันเนี้ยเราโอเคแล้วก็ยังกังวลคือเรื่องที่ไม่ได้ส่องกล้องนี่แหละไม่เป็นไรก็หมอเขาคิดแล้ว okay. เขาบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากัน uh-huh. แล้วก็เราคิดเอาตามหมอนี่นะครับก็ต้องให้เป็นกำลังใจกับน้องเมย์นะผมคือน้องเมย์เขาก็คือพยายามนะผมก็ดูอยู่น้องเขาก็พยายามที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราทั้งคู่อยากจะมีนะผมแล้วก็กินไม่ได้เครียดหรอกค่ะแต่แค่ว่าในทุกๆวันก็พยายามดูเรื่องโภชนาการเพราะปกติต้องบอกเลยว่าเมย์เกณฑ์คนที่กินตามหลักโภชนาการนะไม่ครบนะคะในชีวิตประจำวันทีเนี้ยพอเรามาทำในเรื่องเนี้ยเราก็ต้องก็ไม่ใช่เครียดแต่คือเราก็ต้องดูว่าเรากินให้มันโภชนาการอ่ะมันครบไหมในแต่ละวันอ่ะประมาณนี้นะฮะ FC ก็ต้องขอบคุณน้องเมย์นะผมที่น้องเมย์เนี่ยเขาดูแลตัวเองแล้วก็ศึกษาอยากจะมีแบบจริงจังนะ FC ก็ทั้งเราทั้งคู่เนี่ยอยากจะมีแบบจริงจังแล้วก็น้องเขาก็ดูแลช่วงเนี้ยดูแลตัวเองเยอะจนอ้วนขึ้น รู้สึกว่าจะแผ่วกว่าตอนแรกๆที่เก็บไข่เนาะตอนนั้นแบบผอมแล้วก็น้ำหนักก็จะได้ส่วนตามที่หมอสั่งเลยแต่พอมาตอนนี้หมอไม่บอกว่าไม่ได้บอกว่าต้องผอมก็ไม่ดูแลตัวเองเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับยาฮอร์โมนในเรื่องของการเพิ่มผนังด้วยว่ามันจะทำให้น้ำหนักขึ้นอ่ะผมก็ถามน้องเมย์ตลอดนะว่าเหนื่อยไหมอดทนเป็นไงเหนื่อยไหมอะไรเนี่ยประจำนะครับผมก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่าตกลงกี่ตัวก็2เพราะว่าเราคิดมาแล้วว่ามันมีความเขาเรียกว่าที่เราศึกษามาบางทีเราใส่2อาจจะเหลือ1อะไรเงี้ยแล้วก็การใส่2ใส่1ค่าใช้จ่ายเท่ากันแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บอกว่า2ไปเลยทีเดียวอันที่4ก็คือเมย์เขาก็จะได้เหนื่อยทีเดียวมันดี4อย่างมันมีสิ่งเมก็คิดอยู่เนาะถ้าสมมุติว่าติด2นะคะท้องนี้เนาะแล้วข้อต่อมาคือเมก็คือปิดอู่เลยนะคือเมย์คิดเลยว่าถ้าเกิดว่าติด2แล้วข้อออก2รอบแรกเนี่ยก็คือจะปิดอู่ตั้งแต่รอบแรกเลยคือเมย์คิดไว้อย่างนั้นโอเคก็ตามแล้วแต่เมย์แล้วกันประมาณนี้นะครับเป็นขอบคุณ FC ที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะผมแต่พี่ไม่เสียดายเนาะถ้าสมมุติว่าครั้งแรกจะไม่ติดเพราะว่ามันมีติ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราเสียตัวอ่อนไปเลยอีกตัวหนึ่งคือเราทำดีที่สุดแล้วนะทำดีที่สุดคนที่เก่งที่สุดคือหมอเราไม่ได้เก่งเท่าหมอแล้วหมอเขาก็ทำดูแลเราเต็มที่แล้วคำว่าเริ่มใหม่มันก็เริ่มได้อีกนะเพราะเรามีเหลือตั้งอีกโอกาสอีก9ครั้งอีก9ครั้งนะครับผมก็ครั้งแรกไม่ได้เราก็ทำต่อ
พราะว่ามีหลายๆคนที่เขาพยายามทำ 4-5 ครั้งก็มีใช่ไหมทำหลายปีก็มีอันนี้เราทำครั้งแรกเราทำครั้งแรกนะครับ FC เราก็ถือว่าเป็นเส้นทางแล้วกันตื่นเต้นอ่ะเป็นเส้นทางเนาะเป็นเส้นทางในการที่จะมีบุตรโอเคงั้นหนูจะได้เริ่มหาที่พักแถวนี้แล้วเพราะว่าตอนแรกเมย์ยังไม่ได้หาที่พักนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเดือนนี้จะเตรียมผนังผ่านไหมแต่วันนี้เตรียมผนังผ่านแล้วเดี๋ยวก็จะหาที่พักค่ะโอเคนะครับประมาณนี้ครับ FC สวัสดีครับ ให้เป็นความรู้สำหรับคนที่กำลังจะทำอีกซี่เนาะมันเลยยาวใช่ใช่